สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำสกิลที่ชื่อว่า Trick Days นะครับผมสกิลนี้นะเป็นสกิลที่ดีมากสำหรับสายฟาร์มเลยนะเหตุผลก็คือสกิลนี้ทำให้เรารีเจน HP และ SP เร็วขึ้นนะครับผมคือจริงๆไม่ได้เร็วขึ้นหรอกมันแค่นอนแกล้งตายไปแล้วครับแล้วก็ฟื้น HP SP นะครับผมสำหรับการทำเควสสกิลนะครับผมมาที่พอนเทล่าเซาเกตนะครับแล้วก็เดินลงมาตรงปลายหินปลายภูเขาตรงนี้นะฮะจะเห็นโนวิดนอนตายอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็กดคุยกับโนวิดครับผมมันไม่มีเควสขึ้นนะเราต้องมาคุยเองนะครับก็กดไปฮะนี่ครับเราก็เลือกว่าอยากเรียนครับผมโอเคปั๊บเราก็กดนิกไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเท่านี้นะครับผมแค่นี้ครับผมเราก็ได้สกิลทิกเดทมาแล้วนะครับผมนี่ครับหน้าตาของสกิลนะครับกดไปที่เพิ่มเติมแล้วกดที่สกิลนะฮะมันจะอยู่ในสกิลผจญภัยนะครับก็เลื่อนมาทางขวานิดนึงอันนี้ครับเพย์เดทนะฮะกดไปเนี่ยเราจะนี่ครับแกล้งตายแบบนี้เลยนะผมข้อดีของมันนะครับคุณสมบัติของสกิลเพย์เดทนะครับผมก็คือจะยกเลิกการเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็พ้นจากสถานะต่อสู้ทันทีนะครับก็คือแบบแกล้งตายเลยนั่นเองนะฮะจะนอนลงครับทุกๆ5 วิเนี่ยฟื้น Max HP 10% แล้วก็ฟื้น HP 10% นะครับก็คือถ้าเรานอนเนี่ยนอนแค่50 วิเท่านั้นเองเราจะได้เลือดกลับมาเต็มหลอดนะครับผมมีคูลดาวน์แค่10 วินาทีเท่านั้นเองครับข้อดีของสกิลนี้ครับมันเอาไว้ปล่อยบอทนั่นเองครับเวลาสั่งบอทแล้วก็เอาสกิลเพย์เดทเนี่ยมาไว้ในช่องออโต้สกิลนะครับผมเวลาบอทมันมีเลือดหรือ HP ต่ำลงนะครับผมมันจะนอนของมันเองนะครับนอนลงนะครับจะฟื้นขึ้นมาเมื่อ HP หรือ HP มากกว่า 90% นะครับผมซึ่งมันเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวไปหาที่ใช้สกิลก่อนตอนนี้เราก็มาอยู่ในกรอบบาบิลันนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวเราก่อนนะกดตรงมุมซ้ายบนนะครับผมแล้วก็ติ๊กเอาตรงนี้ครับ HP Discharge ออกนะครับผมถามว่าทำไมต้องเอาออกครับผมเพราะมันจะได้ไม่ต้องไปฟื้นอาหารที่เราสแต็กไว้นะผมอาหารที่เรากินสำรองไว้นะฮะให้มาใช้การทิกเดทเพื่อฟื้น HP แทนนะครับส่วน HP เนี่ยก็ปั๊มตามปกตินะนี่ครับแล้วเราก็ปล่อยบอทนะฮะเราฆ่าทุกตัวโอเคผมจะใช้ให้สกิลให้ MP หมดนะครับผมครับเราก็บอทมันก็จะใช้สกิลเรื่อยๆใช่ไหมจนเนี่ย HP เหลืออยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพอ HP ต่ำกว่า 10% นะครับผมหรือ HP ต่ำกว่า 10% ปุ๊บมันจะเริ่มนอนครับผมนอนแอ้งแมงอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็รอนะครับผมเดี๋ยวบอทมันจะรอเองครับคือตอนนี้เราไม่เสียสตามิน่านะครับเพราะสตามิน่าเนี่ยจะลดเมื่อต่อสู้เท่านั้นครับการนอนเฉยๆเนี่ยไม่เสียครับดังนั้นเนี่ยการที่เราบอทแล้วเนี่ยเราก็ใส่สกิลเพย์เดทให้มันนะครับผมเดี๋ยวมันนอนเองครับพอเนี่ยเดี๋ยวพอรอก่อนพอ HP มากกว่า 90% ปุ๊บเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปตีต่อเองนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากครับเพราะจะประหยัด HP มากครับประหยัดค่าบัฟอาหารค่าอะไรพวกนี้เยอะนะครับผมจะได้ไม่ต้องแบบปั๊ม HP กันเรื่อยๆนะไม่ต้องซื้ออาหารมาเพราะเราจะประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือสแต็กของ HP เหลือเยอะมากครับผมแต่ HP เนี่ยเกลี้ยงนะฮะพอได้สกิลนี้ไปนะผมเราจะบอทกันแบบสะใจนะครับผมไม่ต้องปั๊ม HP กันเลยทีเดียวนะฮะใช้กันไปจนกว่าจะหมดหลอดแล้วก็เดี๋ยวมันนอนเองนะครับเราจะบอทกันได้ยาวๆและประหยัดตังค์มากขึ้นนะครับผมการใช้เพย์เดทเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีมากอีกอันนึงนะผมอยากให้ลองดูกันนะฮะถ้าใครหลอดเมก HP เยอะหน่อยเนี่ยจะได้เปรียบนะครับผมเพราะมันจะรีค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพกว่านะครับถ้าหลอดสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะรีเดี๋ยวรีนะฮะก็พยายามไปหาของเพิ่ม Max HP มานะครับแค่นี้ครับผมเราก็จะบอทกันอย่างเมามันนะฮะ HP ไม่ต้องใช้ครับผมหาเติมนอนเติมเอานะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ